ครินครับดิฉันพรหมพรยุวเวศค่ะครับผมก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทั้งที่อยู่ที่โรงละคร Tiffany Show พัทยาแห่งนี้นะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7อยู่ที่บ้านกันด้วยตอนนี้ครับใช่แล้วค่ะครับผมนี่คือการประกวด Miss Tiffany Universe ปี2012หรือว่า2555นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับสาวงามทั่วประเทศนะครับซึ่งเดินทางมาจนถึงวันนี้15ปีแล้วคุณเอ๋ยไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าแล้วในโอกาสนี้ครับผมจะขอรีเทิร์นนะครับคุณอลิสาพันธุศักดิ์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Tiffany Show พัทยาและผู้อำนวยการการประกวด Miss Tiffany Universe นะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลนี้ขอเชิญคุณอลิสาบนเวทีด้วยนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีสั้นยอดเยี่ยมก็จะได้รับเงินรางวัลเงินสด 10,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลและกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกค่ะครับและสำหรับผลรางวัลนะครับอยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวเปิดซองพร้อมกันเลยดีกว่ารางวัลแรกในค่ำคืนวันนี้ครับตื่นเต้นค่ะสวยทุกชุดเลยนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัล Most Stylish Cocktail Dress นะคะได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข12ครับคุณนิชาชัยพฤกษ์ครับสวยงามเก๋ไก๋นะคะเสื้อผ้าของเธอดูจะมีแนวเป็นของตัวเองเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ใช่นะคะก็จะไม่เหมือนกับผู้ประกวดท่านอื่นๆสักเท่าไหร่นะคะก็ถูกใจคณะกรรมการไปค่ะครับแล้วต้องขอบคุณคุณอลิสาพันธุศักดิ์ด้วยนะครับ